ลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งนึงนะครับนี่คือรายการวิดีโอโชว์และนี่คือช่วงทอล์คโชว์ทอล์คโชว์ของเราในวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งสำหรับผมเองถ้าเกิดเห็นประวัติมันตั้งแต่แรกตอนแรกสมมติว่าอ่านแล้วว่าเป็นประวัติใครสักคนหนึ่งซึ่งไม่ได้ใส่ชื่อไม่ได้ใส่ชื่อว่าเป็นใครแล้วก็เขียนว่าผู้หญิงคนนี้ชีวิตเป็นอย่างนี้พบกับสิ่งเหล่านี้มาแล้วต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ผมก็จะบอกว่าประวัติคนนี้เอาไปทำละครทำหนังได้เลยนะมันทำได้จริงๆนะท่านผู้ชมกับคนหนึ่งซึ่งเกิดมาแล้วพบว่าพ่อไม่ค่อยรักเราเท่าไหร่นะรักพี่สาวเรามากกว่าแล้วเวลาพ่อพูดกับเราทำไมพ่อพูดอย่างนี้ก็อยู่ในใจคิดไปอย่างแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านอีกมากมายหลายหลากเช่นพ่อกับแม่รักกันมากนะแต่อยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะพ่อเป็นคนที่ขี้โมโหมากเลยพ่อมีอารมณ์เสียบางทีซึ่งไม่น่าจะอารมณ์เสียพ่อก็อารมณ์เสียจนในที่สุดแม่ต้องเลิกกับพ่อและแม่ต้องไปอยู่ต่างประเทศไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศเลยแต่ตอนหลังพ่อไม่สบายแม่ไปแต่งงานใหม่แล้วนะไปมีลูกใหม่แล้วด้วยแต่พอตอนที่สุดท้ายชีวิตที่พ่อไม่สบายมากๆเนี่ยลูกไปบอกแม่ว่าพ่อไม่สบายแม่ซึ่งแต่งงานใหม่แล้วมีลูกใหม่แล้วด้วยนะกลับมาดูแลพ่อแล้วเขามาจับมือกันแล้วเขามองกันด้วยสายตาแห่งความรักซึ่งยังคงอยู่แล้วมันมีอีกเรื่องราวต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นในชีวิตของผู้หญิงคนนี้มันมากซะจนไม่น่าเชื่อเลยว่าเอ๊ะเขาจะเอาตัวรอดมาได้ยังไงเมื่อในบ้านเป็นอย่างนั้นเธอต้องหาทางออกสิต้องหาทางออกเราเป็นเด็กนี่ต้องหาทางออกให้กับชีวิตทำอะไรดีหันไปโน่นหันมานี่สังคมเป็นอย่างนี้เต้นดิเต้นอยากรักเต้นอยากเป็นแดนเซอร์อยากจะทำไอ้นู่นอยากจะทำนี่ไปสมัครกับคนนู้นไปสมัครคนนี้ไปทั่วเลยแต่ความพยายามมันมีเมื่อมันอยากเป็นก็ต้องพยายามเต้นให้ได้ต้องเป็นให้ดีต้องเต้นให้เป็นฉันต้องได้ฉันจะต้องถูกคัดเลือกให้ได้ก็ทำมาเรื่อยๆได้จริงๆและใช้ชีวิตต่อสู้มาเรื่อยๆมาดังจริงๆที่คนรู้จักกันจริงๆอ่ะเธอชื่อจันจิไหนอ่ะจันจิแฟนมาริโอไงแต่จริงๆโดยความเป็นชีวิตของเธอเองสำหรับผมมันดังจริงๆมันดังด้วยตัวเองแล้วผมเชื่อว่าผู้หญิงคนนี้จะดังในใจเธอเพราะเธอต่อสู้ชีวิตมาขนาดนั้นวันนี้บางส่วนของเธอจะมาอยู่ที่นี่ในรายการของเราขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณจันจิราจันพิทักษ์ชัยหรือจันจิครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ๊ยจะร้องไห้ไม่เป็นไรชีวิตหนูมันเป็นอย่างนั้นจริงๆลูกโอ้ยชีวิตหนูเรื่องราวเยอะค่ะคุณอารู้ไหมตอนอาดูประวัติหนูอะดูชีวิตหนูอะแล้วอาก็มานั่งดูอะแล้วอานั่งเราเห็นชื่อคนละเรารู้ว่าจันจิอาก็นั่งดูแล้วอานั่งดูชีวิตหนูเฮ้ยมันเหลือเชื่อจริงๆเลยที่มันชีวิตคนเราเป็นอย่างนั้นหนูเกิดมาในครอบครัวแบบไหนเอาจริงๆเป็นครอบครัวคนจีนก็ฐานะโอเคค่ะคือไม่เคยเอาจริงๆไม่เคยลำบากคือคุณพ่อจริงๆเป็นคนน่ารักนะจริงๆแล้วอะแต่ด้วยความที่เอาจริงๆคือสมัยก่อนคนอาจจะไม่รู้เรื่องโรคซึมเศร้าคือสันนิษฐานว่าทำไมคุณพ่อชอบอารมณ์ฉุนเฉียวง่ายๆแบบอยู่ดีๆก็อารมณ์ฉุนเฉียวคือพอมาวิเคราะห์กันแล้วอะเขาน่าจะเป็นมานานแล้วเราไม่รู้ค่ะแล้วตอนนั้นมันไม่ได้บูมในเรื่องการไปหาจิตแพทย์หรือปรับสารเคมีในร่างกายมันไม่มีมันมีแต่ว่าวันนี้เขาดีก็ดีดีวันไหนเขาไม่ดีก็ร้ายเลยใช่ก็คุณแม่เป็นคนฟิลิปปินส์คุณแม่เป็นคนฟิลิปปินส์คุณพ่อเป็นคนจีนจีนกับฟิลิปปินส์อ่ะมีลูกกี่คนมีพี่สาวคนนึงค่ะอยู่ด้วยกันจนพี่สาวจนจันจิอายุกี่ขวบแล้วคะจันจิจำไม่ได้ว่ากี่ขวบนะคะอยู่กับคุณแม่ใช่ไหมคะประมาณป.1 ป.2ค่ะแล้วอยู่วันนึงที่เด็กป.1 ป.2แม่ไปละอยู่ดีๆวันนึงแม่ก็ขึ้นเครื่องบินกลับประเทศไปเลยค่ะแล้วทิ้งลูก2คนไว้เลยใช่ค่ะจริงๆเบื้องหลังแล้วอ่ะคุณแม่มาขอกับทางคุณอาที่เป็นคุณอาผู้หญิงเนี่ยช่วยกันดูแลเนี่ยแหละขอแล้วแต่เขาไม่ให้ไปฟิลิปปินส์ลำบากนะฉันไม่ให้ให้เด็กอยู่ที่นี่เถอะเขาแบบน่าจะมีความสุขกว่าแม่ก็ไปฟิลิปปินส์ทั้งที่แบบหัวอกแม่คุณแม่เล่าให้ฟังเขาก็บินกลับไปแต่นี่หัวอกแม่เราเข้าใจละแม่ก็ต้องไปต่อสู้ไปทนที่ฟิลิปปินส์แต่ไอหัวอกเด็กคนนึงซึ่งตอนนั้นอายุประมาณสักน่าจะป.1 นิ้วน่าจะเท่าไหร่ 6-7 ขวบประมาณนั้นนะคะมันเป็นไงบ้างอ่ะโอ๊ยมันใจสลายอ่ะแบบเดินไปไหนก็โอ๊ยนึก คือจำเด็กคนนั้นได้เลยอ่ะคือร้องไห้แบบตามหาว่าแบบเขาไปไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะติดต่อไม่ได้ด้วยป.1เขาก็ไปด้วยเหตุผลที่ว่าคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยทะเลาะกันบ่อยมากคือจำได้เลยว่า
ตีกันด่ากันโอ้คุณแม่ด่าเป็นภาษาไทยชัดมากคล่องพี่สาวอยู่มาประมาณ10ปีอ่ะภาษาไทยด่าคล่องมากคำหยาบนี่สุดยอดคุณแม่คือทะเลาะกับคุณพ่อค่ะแล้ววันนึงตอนเขาไปลึกๆแล้วเราก็รู้สึกว่าปัญหามันก็ลดลงแต่มันก็ไม่ได้ซะทีเดียวคุณพ่อกลายเป็นว่าเหมือนเศร้าลงเรื่อยๆคุณพ่อก็แบบเมาอะไรอย่างงี้ด้วยแล้วก็ aggressive คือเป็นผู้ชายไม่รู้ว่าจะดูแลลูกผู้หญิงยังไงด้วยจากคุณพ่อที่ค่อนข้างจะใจดีก็เริ่มแบบเริ่มด่าเริ่มเป็นความเป็นผู้ชายอ่ะมึงกูอะไรเงี้ยตั้งแต่เด็กด้วยพี่สาวกับเราพ่อรักใครมากกว่ากันคือจริงๆแล้วอ่ะเขาจะให้พี่สาวยอมจันจิมากกว่าแต่ ทุกครั้งที่เขาจะพูดเขาจะชอบชมว่าเออพี่สาวสวยเนอะหน้าตาเหมือนตุ๊กตาเลยเลยพอชมจันจิไม่ใช่ชมนะบอกว่าหน้าตาเหมือนกบเลยอะไรเงี้ยเหมือนใจโกะเลยอะไรเงี้ยในโดเรมอนอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็เลยจำก็เลยแบบเฮ้ยไอ้กบไม่สวยหรอไอ้กบทุกคนในบ้านเรียกว่าเคโลเออครับนะก็คิดแบบเราไม่สวยเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบคิดมาตลอดว่าจะต้องดูแลตัวเองต้องสวยอะไรเงี้ยนี่สำคัญเลยจริงหนูเป็นผู้หญิงที่เก็บตังค์ได้ทั้งหมดเอาตังค์ไปซื้อครีมเพื่อบำรุงตัวเองเด็กประมาณประถมมาเด็กป.3 ป.4 อะไรเงี้ยก็เริ่มแบบซื้อครีมเคาน์เตอร์ในร้านขายยาอะไรก็แบบซื้อแล้วมาใช้อะไรนี่มันเรื่องจริงๆนะมันคำพูดทุกคำของพ่อแม่ผู้ปกครองหรือของใครที่ใกล้ชิดมันมีผลเห็นไหมใช่คุณพ่อบูลลี่หนูนี่เห็นไหมมันมีผลจริงๆมันมีผลทำให้เด็กคนหนึ่งเป็นอย่างนี้แต่ว่ามันไม่ได้มีผลแค่อยากจะดูแลตัวเองอย่างเดียวมันมีผลมันเหมือนฉันถูกแยกออกไปจากสังคมนี้ฉันต้องหาทางให้ได้ฉันต้องหาชีวิตฉันทำยังไงทำยังไงอ่ะตัวหนูหรอคือเมื่อก่อนหนูชอบศิลปะมากคุณพ่อวาดรูปเก่งคุณแม่วาดรูปเก่งทั้งที่ไม่ได้เรียนพี่สาวก็เก่งหนูก็อยากมาทางศิลปะบ้างแล้ววันนึงคุณครูก็บอกว่าทำไมเธอวาดรูปไม่เก่งเหมือนพี่สาวเธอเลยโอ้โหมาดอกสองแล้วนะฮะดอกสองแล้วนะฮะบูลลี่แล้วเพื่อนก็แบบทำไมไม่เก่งเหมือนพี่เลยคือมันคือเขาพูดไม่คิดอะไรแต่หนูแบบเราคิดเราก็เลยคิดว่าเอาแล้วเราก็ย้ายไปส่วนที่เราถนัดแล้วคนชื่นชมเราดีกว่าในเรื่องของการเต้นค่ะนี่ไงมันมาจากตรงนี้ถ้าเกิดเขาบอกวาดรูปเก่งๆป่านนี้วาดรูปไปแล้วเป็นอาร์ตแล้วค่ะใช่ป่านนี้ไม่ได้มาเต้นหรอกไม่เต้นหรอกป่านนี้พอไปเอาทางเต้นปุ๊บผลปรากฏว่าที่บ้านเมื่อกี้ที่บอกตอนต้นบ้านคนจีนโอ้โหจะมาเต้นกินรำกินเป็นไงล่ะคือเขาไม่ประทับใจทั้งที่จีทำงานได้เงินก้อนแรกเขาแบบทำไมซ้อมดึกจังเลยแอบไปหาใครหรือเปล่าอะไรเงี้ยด่าแบบลื้อนี่เต้นกินรำกินเนี่ยอาม่าด่าอย่างนี้ตลอดคือรู้สึกว่าใจมันแบบไม่มีความสุขแต่ว่าความสุขของเราคือการได้ไปเต้นนะคะเราก็เลยแบบยืนหยัดในแนวทางของจิตไปเรื่อยๆนอกจากระหว่างที่เต้นด้วยก็มีทำทั้งเป็นดีเจก็เป็นคือจันจิเลือกทางของจิตมาตั้งแต่ตอนนั้นนะคือที่บ้านไม่สามารถเลือกได้คุณพ่อไม่สามารถคุมได้ค่ะแต่ว่าจิตเลือกไปในแนวทางที่ดีไม่ได้เสียคนอะไม่เสียคนค่ะคือตั้งใจจะทำมาหากินตั้งใจจะไปเด่นไปดีไปดังให้ได้เต้นก่อนแล้วดีเจก็แล้วทำมันทุกอย่างถ่ายโฆษณาก็มีเอาเรียนหนังสือตอนแรกก็นั่นแหละค่ะเต้นก็เรียนสายนิเทศแทบจะไม่ได้เรียนเลยค่ะแต่โชคดีคะแนนดีไม่รู้ว่าเป็นคนที่อาจจะไม่ได้แบบทิ้งการเรียนเลยก็คือเรียนไปทำงานไปจบมาคะแนนก็โอเคดีอยู่ในแบบเกือบ 2.8 จบปริญญาตรีค่ะที่มอกรุงเทพค่ะตอนแรกเรียน A-BAC แล้วก็ย้ายไปมกรุงเทพ A-BAC โชคดีมากภาษาอังกฤษจีเฮยมากเรียน A-BAC แล้วภาษาอังกฤษดีขึ้นพอย้ายไปมกรุงเทพสามารถพรีเซนต์หน้าห้องเป็นภาษาอังกฤษได้ชิวๆได้เกรด A โดยที่ไม่รู้ตัวอะไรว้าวใช่ใช่จบมา 2.8 เองใช่ 2.8 เองแล้วอยากเรียนปริญญาโทอีกตอนนั้นมีความคิดว่าถ้าสมมุติจันจิจะเรียนปริญญาโทมันต้องเรียนเราต้องได้อะไรชีวิตมันต้องดีจากการเรียนหนังสือไม่ใช่เราจ่ายตังค์เพื่อไปเรียนหนังสือเราไม่ได้อะไรแล้วก็พอสักพักนึงก็ทำงานเข้าวงการเรียบร้อยแล้วก็ได้มาเจอมหาลัยนึงคือธุรกิจบัณฑิตเขาบอกเขาจะให้ทุนจิก็แบบว่างอยากเรียนจังเลยก็เลยไปดูสรุปคณะที่จันจิอยากเรียนคือศาสตร์ชะลอวัยค่ะศาสตร์ชะลอวัยซึ่งเขาไม่มีทุน anti aging ใช่เขาไม่มีทุนให้นักแสดงแล้วเพราะว่ามันมีคนหนึ่งเป็นโควต้าเรียบร้อยแล้วเขาไปเรียนแล้วคือเขาไม่ให้เราแล้วแล้วเขาก็ยังไม่รู้จักว่าตั้งจีคือใครใช่ใช่ใช่พอไปเรียนปุ๊บเขาบอกว่าเธอต้องทำเทสให้ผ่านนะ
เอาทั้งหมดที่วิทยาศาสตร์พื้นฐานนะคะไปนั่งเปิดเทปดูนั่งอ่านชีตแล้วเธอมาสอบนะสอบผ่านเธอได้เรียนหนูก็ช่วงนั้นคุณพ่อป่วยนั่งอ่านในห้อง ICU เลยค่ะช่วงนั้นมันนั่งอ่านได้อะก็คือนั่งเปิดเทปแล้วก็อ่านหนังสือไปเรื่อยๆพอไปสอบผ่านแล้วเขาก็ให้คอนดิชันมาว่าถ้าสมมุติเธอเรียนแล้วได้คะแนนดีฉันจะให้ทุนเธอไปเรื่อยๆจาก 25% 50% 75% จน 100% จนเทอมแรกที่จิตเรียนคะแนนดีค่ะคะแนนดีเลยแล้วก็ได้แบบมันจะมี A B C จิตท็อปในส่วนของ C ด้วยอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็เริ่มให้ทุนมาเรื่อยๆจนจิตตอนนี้เรียนจบแล้วค่ะปริญญาโทเรียบร้อยแอนไทจริงใช่แอนไทจริงค่ะโอ้เก่งมากใช่ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะคะเด็กนิเทศที่เต้นอย่างเดียวแสดงอย่างเดียวไม่เคยเรียนวิทยาศาสตร์เลยค่ะคุณนะแต่ไปเรียนตรงนี้ได้ได้ไม่น่าเชื่อถามจริงๆตอนนั้นเป็นแฟนกับโอ้ยังจันจิเจอพี่โอ้เมื่อนานมาแล้วนะคะจันจิเป็นแดนเซอร์เต้นให้คอนเสิร์ต4+1เจอพี่เขานานแล้วแล้วก็รู้จักกันแบบเพื่อนๆแฟนเก่าจันจิก็เป็นเพื่อนกับพี่โอ้ใช่ใช่ค่ะก็เลยรู้จักมานานแล้วแต่ว่าไม่ได้สนิทกันแต่พอเริ่มมาทำงานก็เหมือนไปเจอที่งานหนึ่งก็เริ่มได้แบบว่าสนิทไอ้เริ่มสนิทเนี่ยเขามาเริ่มสนิทกับเธอหรือเธอไปเริ่มสนิทกับเขาให้หนูพูดมันก็ผู้ชายสิคะไม่ใช่แล้วทำไมอ่ะเพียงอย่างรู้ความจริงอ่ะไม่ได้มาสร้างภาพไม่ได้มาสร้างเรื่องด้วยอ่ะแค่อยากรู้ความจริงคือหนูก็เอาจริงๆหนูก็ไม่ได้คิดหรอกค่ะว่าอย่างพี่เขาจะมาอะไรกับเราแดนเซอร์ด้วยแล้วตอนนั้นกำลังจะเข้าวงเป็นนักร้องแล้วนะคะแต่พี่เขาไม่รู้ว่าจะแล้วอยู่คนอย่างโอ้เนี่ยนะมันจะมาไฮสวัสดีจริงจริงหนูมองเขาเป็นยังไงในสายตาหนูโอ้ตอนนั้นเป็นช่วงพี่มากำลังดังเลยรู้สึกว่าใช่ตอนแรกจริงๆเอาจริงๆมองพี่โอ้ตอนนั้นน่ะที่ดูหนังเขาแรกๆเสียงเขาจะเล็กๆเป็ดๆทำไมเขาหน้าตาดีแต่เสียงเป็ดจังเลยเออแต่พอมาเรื่องพี่มากคือโอ้ยพราวเสน่ห์มากโอ้พราวเสน่ห์พราวเสน่ห์มากก็เลยโอ้ประทับใจเนาะเล่นหนังดีด้วยอะไรเงี้ยประทับใจแล้วเขามาจีบเราแล้วเราไปชอบเขาตอนไหนคะเออไปชอบเขาตอนไหนพี่เขาหน้าตาดีเราก็หน้าตาดีแง่อยู่แล้วโอเคหล่อซะขนาดนี้ประทับใจในโอ้โอ้โอ้โหแล้วยังไงคะไปชอบเขาจริงๆตรงไหนก็หนูว่าด้วยความที่จริงๆแล้วเขาเป็นต่อหน้าสื่อยังไงรับหลังเขาก็เป็นอย่างนั้นด้วยความตลกความเฟรนลี่ความติดดินของเขาจันจีอาถามจริงอย่าว่าโน่นนี่แหละเคยคิดในใจบ้างไหมว่าเขาจะมาจีบเราจริงๆหรือวะเขานี่เหรอจะมาเป็นแฟนเราจริงๆเคยคิดไหมลูกคะเคยไหมจริงๆก็คิดอะเหรอเหรอใช่เพราะว่าแต่ว่าความสม่ำเสมอหรืออะไรทำให้คิดมันเออเขาเป็นแฟนเราจริงๆว่ะคุณอาหนูไม่เคยพูดอย่างนี้เลยนะคุณอาเราสนิทกันดีกว่าคุณอาเหรออ๋อไม่สนิทกันมากๆเลยอ๋อไม่เคยพูดว่าเป็นแฟนกันไม่เคยเลยคุณอาอุ๊ยตายละขอโทษแค่คนสนิทกันแค่คนสนิทกันคุณอางั้นข่าวที่มีทั่วไปไม่จริงนะฮะเพราะแค่สนิทกันเฉยๆไม่ให้หนูมาพูดมันต้องเข้าใจ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 เดี๋ยวกลับบ้านไปโดนปากตื่นเข้าบ้านไม่ได้แต่เขาจริงๆเป็นคนน่ารักเป็นคนน่ารักค่ะแล้วก็ไม่น่าเชื่อเลยคนที่เป็นดังขนาดนี้มันคนที่ติดดินมากชิลมากมันเลยทำให้รู้สึกว่าคนอย่างเราที่ติดเราไม่ได้หวือหวาแล้วก็มาเจอคนอย่างพี่เขามันก็เลยรู้สึกเฮ้ยสบายเนาะชิลเนาะรู้สึกว่าสามารถพูดคุยกันได้ง่ายสนุกสนานกันได้เลยแต่เห็นบอกว่าเดี๋ยวนี้ไปไหนก็ตามยังไงก็ตามถามว่ามีพี่น้องกี่คนจันจีต้องบอกมี3คนเสมอมี3คนใช่ไหมเพราะมีน้องอีกคนนึงมีน้องที่ฟิลิปปินส์ค่ะแล้วคุณแม่ก็มาบอกว่าน้ำตาไหลบอกว่าเนี่ยขอโทษนะมาม่ามีน้องอีกคนนึงแล้วโตแล้วด้วยแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าทุกวันเนี่ยน้องก็จะแบบสวดมนต์ขอพระเจ้าเขาเป็นคริสต์ขอให้ได้เจอพี่สาว2คนอะไรเงี้ยแล้วเราฟังเรารู้สึกรักน้องเลยคือไม่แอนตี้เลยรู้สึกทำไมเสียดายจังเลยทำไมไม่ได้เจอน้องตั้งแต่ตอนที่น้องยังเล็กๆอยู่อ่ะแล้วตอนนี้ได้เจอมั้ยตอนนี้ได้เจอบ้างค่ะน้องมาเที่ยวโตแล้วน้องประมาณ19เรียนเกี่ยวกับผู้หญิงค่ะเรียนเกี่ยวกับสวยมั้ยเหมือนเรามั้ยสวยใช่หน้าเหมือนผสมพี่สาวกันจีจีว่าก็สวยในแบบของเขาแหละใช่มั้ยคุณอาน้องค่ะดีจังเลยใช่เราก็เลยมีพี่น้องผู้หญิง3คนค่ะแต่อันนึงที่
ที่เธอต่อสู้ฝ่าฟันมาได้ทั้งหมดทั้งที่เธอพบเรื่องราวต่างๆในชีวิตมากมายหลายแล้วอะไรเองที่มันทำให้เธอทันโทษนะมาทางสายดีเส้นดีของชีวิตได้อะหนูว่าครอบครัวที่ดีค่ะเพื่อนที่ดีค่ะโชคดีที่ถึงแม้ว่าคุณพ่อเนี่ยจะเป็นคนที่ขี้หงุดหงิดอาจจะไม่ได้ดูแลแบบมากขนาดนั้นนะแต่หนูมีคุณอาทุกคนเป็นดูแลแบบเวลาคุณพ่อเป็นอะไรเนี่ยมาช่วยกันดูแลพาไปกินข้าวพาไปดูหนังพาไปเที่ยวต่างประเทศคือคุณอาล้วนๆเลยอาทั้งนั้นอาผู้หญิงคือทำให้รู้สึกว่าเราไม่เคยขาดจริงๆไม่เคยรู้สึกว่าชีวิตเราขาดเลยอาอีอาอีอาโกทั้งหลายโกจินโกหลินเลยน่ารักเลยนะครับพูดชื่อเหรอพูดสิต้องพูดดิใช่อาม่าด้วยไม่เคยทำให้เรารู้สึกว่าเราขาดอะไรเลยใช่ใช่ค่ะมันก็ครอบครัวสำคัญแล้วบวกกับเพื่อนจินจิเลือกเพื่อนที่ดีมีอะไรปรึกษาเราไม่ได้เข้าข้างเรา 100% ต้องอยู่กลางๆแล้วก็ไม่ได้ลบจนเรารู้สึกจิตตกคือเขาจะอยู่กลางให้เรารู้สึกว่าให้เราเอาไปคิดบ้างว่าเรื่องนี้เราควรทำยังไงแต่ตอนนี้มันเรื่องของชีวิตเรื่องนี้ละอยากรู้ถ้าจบนิเทศถ้าแต่อยู่ดีๆอยากจะเรียน anti aging แล้วก็เรียนจบปริญญาโท anti aging มันเพราะอะไรเพราะว่าหนูชอบอย่างที่บอกคุณอาหนูซื้อครีมดูแลตัวเองมาตั้งแต่เด็กหนูอยากจะโอเคถ้าฉันทำเกี่ยวกับสิ่งที่ฉันชอบอะมันต้องทำได้ดีแน่ๆเลยแล้วฉันต้องแบบทำธุรกิจแล้วฉันต้องรวยแน่ๆแล้วพอไปชอบทางนี้แล้วพบอะไรในการเรียนแอนทายจริงมันมากกว่าการความสวยความงามค่ะมันเรื่องของสุขภาพมันคือการใช้ชีวิตยังไงให้อยู่ได้อย่างมีคุณภาพไม่ใช่ว่าเราแก่ไปแล้วงอมเราต้องแก่ไปแล้วสามารถเดินได้เราสามารถออกกำลังกายหัวเราะเต้นไปเที่ยวได้ในวัยที่แบบว่า80 90เรายังมีชีวิตที่ดีอยู่นั่นคือการเรียนแอนทายจริงที่จิสัมผัสมาค่ะไปพบกับสิ่งหนึ่งซึ่งบอกมีความหมายกับชีวิตซึ่งไม่เคยรู้จักเคยได้ยินแต่ไม่เข้าใจจอนไปเรียนถึงจะรู้ว่าคำที่มีความหมายกับชีวิตจริงๆสำหรับสุขภาพในส่วนหนึ่งของเธอคือคำว่าคอลลาเจนมันยังไงมันมีความสำคัญต่อผู้หญิงโอ้โหโอ้โหผู้หญิงและผู้ชายด้วยค่ะมันมีความสำคัญมากๆคือขอบอกว่าหลักของ anti aging เนี่ยยิ่งเราแก่ไปร่างกายเราเริ่มเสื่อมเราต้องหมั่นเติมสารอาหารหมั่นเมนเทนร่างกายหมั่นออกกำลังกายตัวคอลลาเจนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในความสวยงามที่ผู้หญิงต้องมีค่ะซึ่งจริงๆก็ไปหาข้อมูลมามันสามารถดูแลได้เนื้อเยื่อในร่างกายก็คือเล็บผมผิวบวกกับน้ำหล่อเลี้ยงข้อต่างๆของร่างกายด้วยมันได้ทั้งสุขภาพได้ทั้งความสวยความงามแล้วเราก็มาดูคอลลาเจนอะไรอ่ะมันจะดีกับคนเราที่สุดมันมีทั้งคอลลาเจนปลาคอลลาเจนหมูก็มีแต่ตัวนี้จริงๆไปเจอนี่ค่ะคอลลาเจนจากเป่าฮื้อซึ่งมันมีคอลลาเจนมากกว่า14ชนิดเลยค่ะคือมีถึง14ชนิดดูแลได้ทั้งภายในสู่ภายนอกคือตัวนี้เลยค่ะเอโอว่าคอลลาเจนสกัดเย็นจากหอยเป่าฮื้อจริงๆไปเจอตัวนี้มาแล้วรู้สึกว่าจริงๆได้ลองทานทุกๆวันน่ะรู้สึกว่าที่จริงๆปัจจุบันเนี่ยทานอาหารไม่เยอะเพราะว่าบางทีชีวิตมันเร่งรีบกินอาหารบางทีแบบมันไม่ได้ครบ5หมู่ออกไปเจอสภาวะอากาศที่แบบเจอแดดเจอฝุ่นแล้วบางทีกินของหวานเยอะหนึ่งในที่ตัวทำลายคอลลาเจนสุดๆเลยคุณอาคืออะไรน้ำตาลค่ะหนูจิชอบกินมากเลยน้ำตาลเนี่ยพวกแอลกอฮอล์ด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยพอเรากินเข้าไปเรารู้สึกว่าเฮ้ยริ้วรอยที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันจางลงมันดีขึ้นนะแล้วผิวมันกระจ่างใสด้วยเลยมีความสุขเลยมีความสุขเลยจิดื่มตอนเช้าตื่นมาคือเป็นคนไม่ทานอาหารเช้าแต่ตัวนี้มันสำคัญมากคือตื่นมาเขย่าแล้วก็แบบเปิดขวดกินแล้วมันแบบเย็นสดชื่นแล้วทานง่ายโอ้ยตายคุณอาโอ้ยตายคอลลาเจนสกัดเย็นใช่คอลลาเจนอันนี้ที่ผมชอบใจมากจริงๆพูดตรงๆนะมันเป็นของคนไทยใช่และที่สำคัญที่สุดเลยนะมันเป็นเจ้าแรกของโลกด้วยใช่คุณอาคือถ้าในท้องตลาดอ่ะมันจะสกัดด้วยความร้อนพอโดนความร้อนปุ๊บมันจะเป็นเจลาตินน่ะมันก็คือกินเข้าไปอิ่มเดียวอุ้ยเรียนเก่งต้องเอาความรู้มาขายหน่อยชีวิตต้องการอะไรอีกบ้างคะชีวิตต้องการอะไรความสวยเนี่ยสวยเสมอและสุขภาพดีด้วยเพื่อใครเนี่ยเพื่อใครหนูว่าเพื่อตัวเองก่อนเลยเหรอคะไม่ใช่เพื่อนสนิทอะไรเหรอคะเพื่อนสนิทก็ลองลงมาคือเราก็ต้องสวยก่อนนึกออกป่ะคะคุณอาคือมันต้องมีตัวช่วยอ่ะโอเควันนี้ดีใจมากที่ได้คุยกับเธอแล้วได้นี่ขนาดบางส่วนในชีวิตเธอนะแต่ในชีวิตจริงๆของการต่อสู้ของผู้หญิงคนนี้มากมายหลายหลากด้วยกันแต่สิ่งสำคัญที่สุดเลยท่านผู้ชมนะสังเกตไหมว่าถ้าเรามีครอบครัวดีเรามีเพื่อนดีชีวิตเรายังไงก็ไปทางดีได้อย่างแน่นอนถูกไหมถูกค่ะถูกต้องความรักความเข้าใจยังสำคัญอยู่เสมอจันจิราจันพิทักษ์ชัยครับแล้วภาพดูสุดท้า
าพที่รายการ Today Show ขอมอบให้กับจันจิผมชอบใจในตัวเธอจริงๆนะท่านผู้ชมผมมีความรู้สึกว่าคนเราเวลาที่สู้แล้วเลือกทางสู้ที่ถูกต้องชีวิตมันจะมาดีได้แล้วผมจะพูดคำหนึ่งนะต่อให้ไม่มีครอบครัวต่อให้ไม่มีเพื่อนสำหรับผมไม่สำคัญต้องมีตัวเองก่อนตัวเองต้องมีตัวเองเป็นที่พึ่งให้ได้ก่อนถูกไหมครับคุณสำคัญมากๆเลยนะท่านผู้ชมบางทีท่านบอกดูรายการเราอยู่แล้วบอกฉันไม่มีครอบครัวอย่างนี้นี่ฉันไม่มีเพื่อนอย่างนี้ไม่มีก็ไม่มีดิเราต้องคิดดีด้วยใช่แล้วก็ดูแลตัวเองดีๆด้วยใช่ซึ่งวันนี้จริงๆก็เอโอว่ามาฝากนะคะเอามาดูแลสุขภาพแหมหนูพูดเยอะขนาดนี้หนูไม่เอามาฝากคุณอาได้ไงก็เกินไปใช่ไหมใช่มันเป็นเอโอว่ามีคอลลาเจนสกัดเย็นจากหอยเป๋าฮื้อเจ้าเดียวในประเทศไทยในโลกใบนี้ค่ะคุณอานี่ขอบคุณมากแล้วด้วยความแข็งแรงของเธอถือไว้เลยใช่ใช่เธอดูท่านผู้ชมดูดิดูกล้ามนะแล้วก็มันต้องดูแลตัวเองค่ะคุณอาคนออกกำลังกายคุณอามันดื่มง่ายมากเลยนะคะมันมีน้ำทับทิมผสมด้วยคุณอาดื่มสดชื่นมันแบบเปรี้ยวๆหวานๆที่เธอพูดเดี๋ยวฉันดื่มเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เดินดื่มดื่มเลยไหมคะครับเอาไปดูแลตัวเองนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับกำขึ้นเลยค่ะคุณอาได้เอโอวากำด้วยถ้าเกิดสนใจไปดูได้ที่ไหนดูได้ที่ LINE แอดเลยนะคะแอดเอโอวานะคะ A O V A หรือว่าทางแฟนเพจ Facebook นะคะเอโอวา Official ค่ะได้เลยได้เลยอยากซื้อเพิ่มเชิญนะคะ ขอบคุณมากครับ วันนี้ขอบคุณนะฮะที่คุณมาร่วมรายการกับเราผมคิดจริงๆนะท่านผู้ชมเคยคิดเสมอว่าคนจะพูดกันเสมอว่าเรามีคนโน้นมีคนนี้มีคนนั้นเชื่อผมเถอะครับมีดียิ่งมีเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งดีแต่มีดีที่สุดในโลกเลยมีตัวเองเป็นเพื่อนครับต้องมีตัวเองเป็นเพื่อนถ้ามีตัวเองได้แล้วทุกอย่างมันไปได้หมดเลยนะครับท่านผู้ชมครับจันจิราจันพิทักษ์ชัยจันจิครับวันนี้เวลาของรายการเราก็หมดลงไปแล้วนะครับคงจะต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการของเราเตือนตัวเองสักนิดนึงนะครับว่าวันนี้เราได้ทำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเราหรือยังถ้ายังไม่ได้ทำทำนะครับทำไม่มีคำว่าสายจนกว่าจะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับ